วัสดีครับตรงนี้อยู่ใกล้ๆกับตลาดสดอำเภอทองผาภูมิครับก็จะมีทางลงไปสวนเฉลิมพระเกียรติร.9นะครับแล้วก็จุดป้ายจุดชมวิวแม่น้ำแควน้อยนะครับแม่น้ำแควน้อยจะผ่านตัวอำเภอทองผาภูมินะครับตรงนี้เป็นทางลาดลงเนินไปเขาจะทำเป็นสวนสาธารณะเล็กๆนะครับถ้าเกิดใครมาพักในตัวอำเภอทองผาภูมิแล้วก็เดินลงมาก็ได้ครับข้างตลาดนะฮะเดินลงมาแล้วก็จะเจอตรงมุมนี้นะครับก็เป็นคล้ายๆกับพื้นที่สวนสาธารณะของคนในพื้นที่นะครับก็จะมีหลายคนมาจอดรถแล้วก็นั่งชมวิวนะครับแต่แม่น้ำแควน้อยก็ต้องเรียนให้ทราบว่าจะเป็นแม่น้ำที่ไหลเอ่ยนะครับแล้วก็จะมีป่าอยู่สองข้างนะครับตรงนี้ก็คล้ายๆจุดชมวิวที่อยู่กลางป่านะฮะแต่ว่าอยู่ติดตลาดตัวอำเภอทองผาภูมิเลยผมก็ว่างๆก็ลงมาเดินเล่นชมนะครับนั่งชมวิวตอนเย็นโดยมากคนก็จะแวะอำเภอทองผาภูมิเพื่อที่จะวางแผนไปเที่ยวต่อนะครับก็จะไปเช่นไปเที่ยวบ้านดีต่อเหมือนพี่ล็อกนะครับแล้วก็ไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติก็มีที่เที่ยวหลายจุดนะครับตรงนี้แม่น้ำแควน้อยเนี่ยก็จะไหลตัวนี้ไหลออกมาท้ายน้ำจากเขื่อนเขาแหลมนะครับก็จริงๆแม่น้ำนี้จะไหลมาจากนู่นเลยครับจากชายแดนไทยพม่าตรงทางอำเภอสันทาแต่ตอนหลังนี่เขาไปกั้นทำเขื่อนเขาแหลมก็จะทำให้ด้านบนก็จะเป็นทะเลสาบเกือบหมดแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำแควน้อยที่ไหลลงไปทางยังทางเมืองกาญนะครับก็ไปจบแควใหญ่เก็บบรรยากาศการเดินทางมาฝากกันครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel คือไทยใน YouTube ครับผม